หนุ่มสวนยางดีใจเจองูเห่าสีทองรีบจับกลับมาเลี้ยงอ่านคอมเมนต์ถึงกับรีบปล่อยหนุ่มสวนยางดีใจเจองูเห่าสีทองรีบจับกลับมาเลี้ยงอ่านคอมเมนต์ถึงกับรีบปล่อยเพิ่งรู้เป็นงูเห่าสุมาตราที่มีพิษร้ายแรงวันตัวเองและคนที่มาหาเลขเป็นอันตรายวันที่15มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กพงสิทธินายโพสต์ภาพงูเห่าตัวเขื่องมีสีเหลืองทองอร่ามสวยงามความยาวประมาณ1เมตรจนมีผู้สนใจติดต่อขอชมมากมายล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวทราบชื่อคือนายสิทธินัยสร้อยสุวรรณอยู่บ้านเลขที่157หมู่4ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายสิทธินัยเล่าว่างูตัวดังกล่าวเป็นงูที่ตนจับมาจริงแต่ก็ได้ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วเนื่องจากทราบทีหลังว่างูตัวดังกล่าวเป็นงูเห่าสุมาตราที่มีพิษร้ายแรงโดยงูตัวดังกล่าวจับได้เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาในขณะที่ตนเดินอยู่ในสวนยางหลังบ้านก็เห็นว่ามีงูชนิดหนึ่งที่มีความแปลกเพราะมีสีเหลืองทองสะดุดตาตนจึงเดินเข้าไปดูก็เห็นว่างูตัวดังกล่าวยกคอขู่สู้เหมือนงูเห่าแต่เนื่องจากความสวยงามและความรู้เท่าไม่ถึงการของตนทำให้ตนติดใจและอยากนำไปเลี้ยงเนื่องจากตนไม่กลัวจึงได้จับใส่กระสอบกลับมาบ้านต่อมาตนได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กทำให้มีชาวบ้านที่รู้จักหลายคนติดต่อเพื่อที่จะมาขอดูบางคนอยากเห็นความสวยงามบางคนก็อยากส่องเลขและเมื่อตนเข้าไปดูใน Facebook มีความคิดเห็นหลายรายแจ้งเตือนมาว่าพิษร้ายแรงจึงทำให้ตนตัดสินใจนำงูเห่าตัวดังกล่าวกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะคิดว่าถ้าหากเลี้ยงไว้น่าจะเป็นอันตรายต่อตนและที่สำคัญหวั่นว่าชาวบ้านที่มาขอดูจะเป็นอันตรายเช่นกันสำหรับงูเห่าสุมาตราดังกล่าวเป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรงและสามารถพ่นพิษได้บางตัวจะมีสีเหลืองทองอร่ามแต่บางตัวจะมีสีดำแตกต่างจากงูเห่าทั่วไปที่ไม่มีดอกจันทร์ที่แม่เบี้ยพบได้ในภาคใต้ของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนิวเคลียร์ตอบชัดสาเหตุหมดสิทธิ์รีเทิร์นเพชรจ้าอดีตสามีวันที่15มกราคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วิวออริจินอลเรื่อง The Outing โดยมีนักแสดงสาวนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์มาร่วมงานซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ยกครอบครัวไปเที่ยวพร้อมเผยสถานะปัจจุบันหลังหย่าสามีดีเจเพชรจ้ามาร่วมปีกว่าล่าสุดไปเที่ยวมาไปเที่ยวฮอกไกโดกับครอบครัวค่ะเหนื่อยมากเลยการเลี้ยงลูกตอนเด็กๆ เราก็ว่าเหนื่อยแล้วแต่พอเขายิ่งโตเลยวัยทอง2วัยทอง3ขวบตอนนี้4ขวบมันยิ่งยากเข้าไปอีกต้องดูแลเขาเป็นพิเศษไหมตอนไปเที่ยวก็ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษนะคือกับไทก้านิวจะเหนื่อยใจกับเขามากกว่าตอนนี้เขาจะปฏิเสธทุกอย่างที่เราบอกคือเราบอกซ้ายเขาจะไปขวาเราห้ามเขาเขาก็จะบอกว่าทำไมก้าจะทำอย่างนี้ตลอดเคยไปคุยกับคุณหมอไหมว่าเป็นช่วงภาวะอะไรหรือเปล่าคือนิวเป็นพวกกดดันกับความเครียดไม่ค่อยได้ด้วยมั้งคะและพอมาเจอเหตุการณ์ที่เป็นลูกเราเองมันก็เลยยิ่งเครียดจริงๆก็อยากไปปรึกษาหมอเหมือนกันแต่พอไปปรึกษาพี่เพชรเพชรจ้าวิเทียนกุศลมโนมัย
ขาบอกว่าสำหรับพี่มันง่ายเมื่อวานนางบอกว่าเพราะพี่ผ่านเรามาแล้วพี่ก็เลยง่ายมากแรงมากเขาบอกพอผ่านนิวมาแล้วเจอลูกพี่ก็ชิวๆไม่เหนื่อยเลยเหมือนโดนตบหน้ายังไงก็ไม่รู้หัวเราะแต่มีจะไปปรึกษาหมอไหมภาวะความเครียดจากการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องปกตินะคะคุณแม่หลายๆท่านก็เป็นเยอะมากแต่เขาไม่ได้ออกมาพูดคือนิวก็เริ่มไลน์หาเพื่อนที่เป็นแม่เริ่มแชร์เริ่มแบ่งปันความเครียดของเราไปตามสมาคมแม่ๆทุกคนก็บอกว่าเป็นเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเราคงปกติแหละเพราะเราเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยไม่ได้มีพี่เลี้ยงคือเราไปที่อื่นแม่เขาก็จะมีพี่เลี้ยงกันตัวแม่ก็นั่งกินข้าวลูกก็อยู่กับพี่เลี้ยงแต่เราตื่นเช้ามาก็คือลูกๆแทบจะไม่มีเวลาของตัวเองเลยกลัวกระทบจิตใจถึงขั้นทำงานไม่ได้เลยไหมคือการได้ออกมาทำงานเป็นการพักอย่างหนึ่งพอมารับละครก็เหมือนได้แบ่งจุดสนใจจาก 100% ที่ลูกมาทำงานบ้างซึ่งนิวว่าจริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้นเราไม่ควรที่จะโฟกัส 100% ที่ลูกทุกอย่างจะเป็นภาวะความเครียดแล้วมันจะไปถึงลูกด้วยก็คุยกับพี่เพชรแหละค่ะเขาก็พยายามให้กำลังใจเราตลอดเขาก็บอกว่าแกเป็นพวกชอบเครียดอยู่แล้วแกมันเป็นพวกรับความกดดันไม่ได้ใครขัดใจแกก็ไม่ได้ชอบมาหลอกด่าหัวเราะแต่ความสัมพันธ์ก็คือเป็นพ่อแม่ลูกปกติใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่ช่วยกันเลี้ยงลูกหลายคนก็ยังเชียร์ให้กลับมาดีกันนะไม่ได้แล้วยิ้มมันรู้ไส้รู้พุงกันไปหมดแล้วไกลแล้วฝั่งเราเริ่มเปิดใจใหม่หรือยังยืนยันว่ายังโสดอยู่ค่ะแต่ก็มีคุยบ้างแต่ยังไม่อยากไปจริงจังเพราะเราก็เพิ่งโสดได้ไม่นานก็ยังหวงที่ตรงนี้ของเรายังอยากอิสระเสรีของเราอยู่ฝั่งพี่เพชรเคยมาถามบ้างไหมเขาไม่ยุ่งต่างคนต่างไม่ยุ่งถ้าคนใหม่จะเข้ามาก็ต้องเข้ากับน้องไทก้าได้ด้วยใช่ไหมควรคะใช่เลยเพราะนิวโฟกัสที่ลูกแทบจะ 100% เลยเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้ากับลูกเราได้ต้องโอเคนะตรงนี้ต้องมาอยู่ร่วมกับลูกเราได้ต้องเข้ากับพี่เพชรได้ด้วยหัวเราะพี่เพชรเขาเป็นคนเข้ากับใครก็ได้นะเอาจริงๆเขาเป็นคนน่ารักตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็ยังทำงานเลี้ยงลูกยังรักชีวิตตัวคนเดียวอยู่ขอบคุณรูปจากไอจีนิวเคลียร์ขีดล่างฮันซ่า